คุณผู้ชมคะไปตามอีกหนึ่งกรณีนะคะวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่หลายคนเนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามนะคะว่าคราวนี้เนี่ยใครเป็นคนโกหกเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินทางเข้ามาร้องกับทางสายไม่ต้องรอดนะคะแล้วก็มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าตำรวจเนี่ยมีการวิสามันผิดตัวคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งจะมีข่าวใหญ่ที่ฉะเชิงเทรานะบอกว่าตำรวจเนี่ยวิสามันคนร้ายเป็นแก๊งลักขโมยสายไฟเนี่ยนะคะได้สำเร็จทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางผู้เสียหายเขาก็มาร้องเรียนบอกว่าคนที่ถูกตำรวจวิสามันเป็นพี่ชายของเขาเองแล้วพี่ชายคนนี้ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่ตำรวจน่าจะวิสามันผิดตัวนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เขาก็ต้องหนีหัวซุกหัวซูนด้วยเพราะว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ตำรวจน่าจะตามล่าตัวด้วยเหมือนกันค่ะไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ดิฉันได้พูดคุยกับนายสมพงษ์ปิ่นแก้วอายุ40ปีค่ะนายสมพงษ์เนี่ยเขาก็เล่าให้ดิฉันฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือเมื่อวานนี้แหละเขาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเขาเดินทางไปกับพี่ชาย2คนแต่ตัวเขาเนี่ยนะคะสามารถหนีออกมาได้ทันเขาบอกว่าตัวเขากับพี่ชายมีอาชีพเผาถ่านขายค่ะแล้วในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาก็พาพี่ชายอายุ50ปีแก่กว่าเขา10ปีค่ะไปหาเก็บฟืนซึ่งพี่ชายเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็มีลักษณะค่อนข้างหลังคอมเดินได้เชื่องช้าทีนี้ก็พากันไปเก็บฟืนเนื่องจากว่าฐานะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างยากจนก็เลยไม่มีเงินไม่มีสตางค์ไปซื้อไม้มาทำฟืนเผาถ่านเนี่ยนะคะก็เลยไปหาเก็บไม้แก่ๆตามข้างทางเนี่ยแหละค่ะแล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะปรากฏว่าทั้งคู่เกิดปวดปัสสาวะค่ะก็เลยพากันลงมาจากรถแล้วก็ทำธุระส่วนตัวของตัวเองแต่จังหวะนั้นปรากฏว่ามีเสียงปืนดังขึ้นมารัวๆหลายนัดเลยทีนี้พี่ชายของคุณสมพงศ์ก็ถูกยิงเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหนีตายนะคะกลับมาบอกคนที่บ้านแล้วก็หนีไปเรื่อยเลยนะคะโดยที่ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนยิงแล้วก็มายิงเขาทำไมเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเนี่ยมีการที่ตำรวจวิสามันคนร้ายนะเหตุการณ์ที่เป็นคนร้ายขโมยสายไฟคุณสมพงษ์เขาก็เลยบอกว่าอ่ะมั่นใจแล้วล่ะว่าตำรวจเนี่ยน่าจะยิงผิดตัวเพราะว่าคือตอนนี้ค่ะที่ต้องหนีเนี่ยนะเขากลัวว่าตำรวจจะมาปิดปากเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะผมก็กลัวเขาจะเก็บผมนะครับเพราะผมเห็นทุกอย่างอ่ะครับเห็นตอนที่เขายิงแต่ผมไม่รู้ว่าใครยิงแค่นั้นแหละแต่ว่าผมไม่มีปืนหรือว่าผมไม่รู้ผมมีปืนได้ไงผมไม่รู้จะไปศึกษาใครไงตอนแรกผมคิดจะฆ่าตัวตายด้วยทำไมอ่ะเอาผมไม่รู้ศึกษาใครเขาว่าผมเป็นต้องหาไปแล้วอ่ะแล้วทั้งที่ผมไม่ได้เป็นน่ะแล้วทั้งที่ผมไม่ได้รักอะไรใครเขาเลยผมก็ตัดเขาทำมาหากินทุกวันผมก็น้อยใจอ่ะครับแล้วผมจะไปศึกษาใครได้ผมไม่รู้จักคนโตเลยเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำครับผมไม่เคยไปยุ่งเลยบางช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันนั่งคุยกับคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์เขาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาคือสาเหตุที่ร้องไห้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งละเขาเสียใจที่พี่ชายที่โตมาด้วยกันเนี่ยอยู่กินมาด้วยกันเนี่ยนะคะเสียชีวิตไปแล้วและแถมตัวเขายังถูกกล่าวหาอีกว่าเป็นโจรขโมยสายไฟกำลังจะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะเขาก็บอกว่าทำไมโลกนี้มันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยนี่เขาตั้งคำถามแบบนี้แล้วเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานนี้เขาคิดที่จะผูกคอตายแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าทางญาติๆเนี่ยห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอติดต่อทางสายไหมต้องรอดก่อนเดี๋ยวติดต่อได้แล้วเนี่ยเราค่อยมาทวงคืนความยุติธรรมแล้วกันนะคะวันนี้ก็เลยมาร้องกับสื่อแล้วก็ทางสายไหมต้องรอดเขาบอกว่าในชีวิตเขาไม่เคยจับปืนทางบ้านก็ไม่มีฐานะเพียงพอนะคะที่จะไปซื้อปืนเพราะฉะนั้นที่ตำรวจบอกว่าฝ่ายของคุณสมพงษ์เนี่ยเปิดฉากยิงก่อนแล้วตำรวจถึงกับต้องวิสามันเนี่ยนะคะคุณสมพงษ์บอกว่าไม่จริงเลยเข้าไปกันแค่2คนลงไปปัสสาวะเท่านั้นไม่มีปืนไม่มีอาวุธอะไรแต่กับถูกตำรวจยิงเสียชีวิตอันนี้เป็นฝ่ายของคุณสมพงษ์ทีนี้ตัดภาพมาที่ตำรวจกันบ้างคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันโทรศัพท์ไปหาทางท่านผู้กำกับนะคะสภ.เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะดิฉันได้คุยกับผู้กำกับก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้ท่านยืนยันว่าไม่น่าใช่การยิงผิดตัวนะคะท่านอธิบายแบบนี้ว่าคือในช่วงนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยสายไฟโดยเฉพาะตามพื้นที่รกร้างโรงงานเก่าๆเนี่ยมันออกอาวาสดุมากในช่วงนี้จนกระทั่งวันที่9เมษายนก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ทางตำรวจได้รับแจ้งจากทางรปภ.นะคะบอกว่าเนี่ยมีคนขโมยสายไฟเนี่ยเข้ามาทีนี้ตำรวจก็เลยลงไปในพื้นที่เกิดเหตุใช่ไหมคะเพื่อไปทำการตรวจสอบแล้วจังหวะนั้นก็ไปเจอกลุ่มคนร้ายจริงๆด้วยแล้วคนร้ายก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เรื่องนี้มีคลิปด้วยนะคะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะสายเขียวด้วยโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมพอจะได้ยินเสียงปืนที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ไหมคะคือต้องบอกว่าคลิปอันนี้มันเป็นคลิปเมื่อวันอังคารที่9เมษายนไม่ใช่วันเกิดเหตุวันเกิดเหตุคือวันที่10ก็คือเมื่อวานนี้คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอแล้วก็ไปเจอเนี่ยว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้ามาลักขโมยสายไฟเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้เอาของกลางเนี่ยไปนะคะทีนี้ตำรวจเขาก็เลยคิดแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะต้องย้อนกลับมาเอาของแน่เลยหรือเร็วๆวันนี้แหละมันจะต้องย้อนกลับมาแน่นอนเพราะว่ามันตัดเตรียมเอาไว้แล้วตำรวจเขาก็เลยใช้วิธีค่ะ10เมษายนเมื่อวานนี้ก็เลยไปดักซุ่มรออยู่ในที่เกิดเหตุนะคะและปรากฏว่าก็มีรถกระบะมาปรากฏจริงๆด้วยซึ่งรถกระบะคันนั้นตำรวจยืนยันว่าเป็นคนร้ายนะคะตำรวจบอกว่าคนร้ายเปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนตำรวจก็เลยยิงสวนกลับไปเพื่อเป็นการสกัดแล้วกระสุนเนี่ยค่ะมันก็ไปโดนคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะคันนั้นแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตซึ่งคนคนนั้นก็คือพี่ชายของนายสมพงษ์คนเมื่อสักครู่นี้นะคะตำรวจยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การยิงผิดตัวแน่นอนที่ฉันถามกับผู้กำกับเลยว่าท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับมั่นใจใช่ไหมคะว่าคนที่ยิงเนี่ยกับคนร้ายที่ไปดักซุ่มรอเนี่ยถูกตัวจริงๆท่านผู้กำกับยืนยันกับดิฉันว่าชัวร์ 100% อ่ะลองไปฟังเสียงผู้กำกับหน่อยค่ะมันมีตรงจุดไหนที่ทำให้เรามั่นใจว่าไอ้แก๊งที่เราเจอวันอังคารวันที่9เนี่ยกับแก๊งที่เราวิสามันมันคือกลุ่มเดียวกันเพราะตอนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นคนแค่เป็นคนไข้เผาถ่านธรรมดาเนี่ยค่ะท่านไม่ใช่นะมันมีก่อนหน้านะก็ยังมีคลิปอยู่คลิปในเรื่องของพวกนี้อยู่นะครับแต่หลายเรื่องบางทีมันก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันกำลังหาตัวเพื่อนร่วมแก๊งอยู่ค่ะกำลังสืบสวนหาตัวเพื่อนร่วมแก๊งนะครับแต่ท่านมั่นใจว่ายิงไม่ผิดตัวแน่ใช่ไหมคะล้านเปอร์เซ็นต์ครับผู้ชมทีนี้พอดิฉันได้ฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคือฝ่ายตำรวจเนี่ยท่านยืนยันว่าไม่ใช่การยิงวิสามันผิดตัวแน่นอนเป็นคนร้ายแน่นอนและตำรวจก็ยืนยันว่าทางฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่เปิดฉากยิงก่อนในขณะที่อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายของผู้ร้องก็คือคุณสมพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าสองคนเขาพี่น้องเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่แก๊งขโมยสายไฟแต่ว่าถูกตำรวจเนี่ยวิสามันผิดตัวจริงๆคือข้อมูลตรงนี้มันไม่ตรงกันแต่มันมีจุดนึงที่น่าสนใจที่ดิฉันจับสังเกตได้นะคะนั่นก็คือที่ตำรวจยืนยันว่าที่ต้องวิสามันเป็นเพราะว่าคนร้ายเปิดฉากยิงก่อนนั่นหมายความว่าคนที่เปิดฉากยิงตำรวจเขาจะต้องมีขม่าวดินปืนติดอยู่ที่ตัวติดอยู่ที่มือติดอยู่ที่เสื้อผ้าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขม่าวดินปืนถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกยิงตายนั่นก็คือพี่ชายในสมพงษ์ถ้าเป็นคนยิงปืนนะจะต้องมีขม่าวดินปืนตกอยู่ที่ตัวของผู้ตายด้วยซึ่งตำรวจบอกว่าอันนี้มีการที่เก็บขม่าวดินปืนไปแล้วล่ะว่ามีหรือไม่มีเนี่ยนะคะส่งพิสูจน์หลักฐานแล้วรวมถึงตัวนายสมพงษ์ด้วยนะคะที่เป็นน้องชายที่ไปด้วยกันที่เป็นคนขับรถไปเนี่ยนะก็จะต้องตรวจด้วยว่ามีขม่าวดินปืนหรือเปล่าคือถ้ามีขม่าวดินปืนเนี่ยก็อาจจะยืนยันได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเขตจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จริงๆแต่ตัวนายสมพงษ์เขายืนยันแล้วก็มั่นใจมากว่าเขาเนี่ยทั้งชีวิตเขาไม่เคยจับปืนเลยทีนี้ค่ะวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจไซเมต้องรอดก็เลยพาไปเลยค่ะพาคุณสมพงษ์เนี่ยนะคะไปตรวจคราบขม่าวดินปืนค่ะที่สถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะเสื้อผ้าชุดนี้
ทั้งหมดเลยนะที่คุณสมพงษ์เขาสวมใส่อยู่มันคือชุดเดียวกับที่เขายืนยันว่าเขาใส่มาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วเขายังไม่ได้อาบน้ำเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่นาทีเกิดเหตุเขาหนีออกมาก่อนนะคะหนีหัวซุกหัวซุนมาระหว่างที่ดิฉันนั่งสัมภาษณ์คุณผู้ชมดิฉันก็สังเกตบริเวณมือบริเวณเสื้อผ้าบริเวณลำตัวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่มือเนี่ยนะคือลักษณะเนี่ยมันไม่ได้มีการล้างขัดถูทำความสะอาดจริงๆอะค่ะซอกเล็บต่างๆก็ยังมีลักษณะของมีรอยดำๆมีเศษดินมีเนี่ยค่ะลักษณะคือไม่ได้ถูกล้างทำความสะอาดเลยนะคะก็เดี๋ยวก็จะต้องมีการตรวจพิสูจน์ในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณเอกภพสายไม้ต้องรอดนี่นะคะเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันมีอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าใครจะพูดจริงพูดไม่จริงนั่นก็คือกล้องติดตัวของตำรวจเพราะว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเวลาไปออกปฏิบัติการมีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยตำรวจเนี่ยจะต้องมีกล้องติดตัวที่เรียกกันว่าบอดี้แคมเนี่ยนะคะคือคุณเอกภพเขาบอกว่าถ้าตำรวจเนี่ยวิสามันไม่ผิดตัวจริงนะความหมายคือคนที่ยิงสวนตำรวจมาเนี่ยกล้องของตำรวจเนี่ยน่าจะจับภาพได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเอาไอ้กล้องตัวนี้ค่ะออกมาพิสูจน์ความจริงว่ายิงไม่ผิดตัวจริงๆไปฟังเสียงเลยค่ะสิ่งที่จะพิสูจน์ได้อีกอย่างนึงคือบอดี้แคมซึ่งปัจจุบันนี้พรบอุ้มหายมันมีผลบังคับใช้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณจะไปจับกุมจะไปวิสามันใครคุณต้องมีบอดี้แคมถูกไหมครับกล้องที่อยู่ที่ตัวเอากล้องมาเปิดวันนี้คุณต้องเปิดกล้องเพราะคุณวิสามันคนตายเป็นหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเฉียดตายที่หนีมาได้ถ้าในกล้องคุณมันมีหลักฐานชัดเจนว่าคนร้ายเนี่ยไซส์สไลด์ปืนลูกซองอย่างที่ปอกที่คุณบอกอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเอามาเปิดถ้าคุณบอกคนร้ายเปิดฉากยิงก่อนคนร้ายมา4คนเนี่ยกล้องบอดี้แคมคุณต้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเอามาเปิดถ้าตำรวจไม่เอามาเปิดวันนี้ตำรวจจะเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเองนะครับคุณผู้ชมคะเบื้องต้นที่ดิฉันได้คุยกับท่านผู้กำกับเนี่ยนะคะท่านผู้กำกับบอกว่าท่านยืนยันว่ามีกล้องบอดี้แคมมีหลักฐานมีคลิปวิดีโอต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งท่านยืนยันว่าครั้งนี้วิสามันไม่ผิดตัวแน่นอนแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่สามารถเปิดให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูได้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องก็อยากจะนำตัวมาดำเนินคดีให้หมดเนี่ยนะคะขณะที่ฝ่ายของคุณสมพงษ์ค่ะวันนี้ก็เดินทางไปที่สน.นะคะสายไหมเพื่อที่จะไปแจ้งความกับตำรวจนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่โจรขโมยสายไฟจริงๆแล้วก็ถูกตำรวจไล่ยิงนะคะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะมีการพิสูจน์กันอีกทีซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะคุณเอกภพเนี่ยก็จะพาคุณสมพงษ์เนี่ยไปที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ลงมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะ